ของจริงไม่จกตาหญิงระถาปลดหนี้สิบล้านให้แม่ได้สำเร็จในเพจเทราวุฒขุดประเด็นโพสต์ข้อความระบุว่าหนี้สิทธิ์ของจริงไม่จกตาชาวเน็ตขุดประวัติชื่นชมหญิงระฐาปลดหนี้สิบล้านให้แม่ได้สำเร็จภายในระยะเวลาเจปี ซึ่งทางเพจธราวุธิขุดประเด็นได้ขออนุญาตนำบทสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนมาเผยแพร่ต่อเพื่อหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจกับอีกใครหลายๆคนยาย่ายหญิงซึ่งได้เปิดฉากเล่าเรื่องหนี้ของครอบครัวซึ่งมีทั้งหมด9ล้านบาทแต่พอขายบ้านขายอะไรก็เหลือประมาณ4-5ล้านบาทก็คือเคลียร์ยอดคนนี้เท่านี้ยิงไว้ที่เท่านี้ และมันเป็นเรื่องของดอกคือจ่ายไปตั้งเยอะเจ้านี้เขาก็ไม่ยอมมันก็เป็นอาชีพของเขายายาญิงกล่าวต่อเลยตัดสินใจออกแบบดอกรวมต้นทั้งหมดไหวเท่านี้มีเงินสดให้เท่านี้ซึ่งเขาก็อยากได้เงินสดก็เคลียร,ร,ยร์มีเท่าไหร่ก็แบบปิดบัญชีเหลือแค่ไม่กี่หมือนเองช่วงนั้นจนสุดท้ายก็ใช้นี้จนหมด ไม่เพียงเท่านั้นยาย่าหญิงยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าพอเราไม่มีหนี้มันก็มีความสุขแต่ว่าไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่ในชีวิตหนี้บ้านก็ยังมียังต้องผ่อนรถผ่อนบ้านก็เือว่ามันไม่มีเรื่องที่เราปวดหัวเราไม่ต้องเห็นแม่มานั่งเครียดแบบว่าขอผ่อนขอผลัดเขาแม่แบบไม่ต้องรับโทรศัพท์บ่อยเหมือนเมื่อก่อนวางหูแล้วอารมณ์เสียเราก็แฮปปี้แล้ว